สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเด็กๆนะคะซึ่งเราก็จะมาพบกันอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งมาวิเคราะห์ตัวเลขนะคะมาบอกเรื่องของขุมทรัพย์ของแต่ละท่านว่าแต่ละท่านในขุมทรัพย์อยู่ยังไงทำไงที่จะให้ได้โชคลาภรับทรัพย์รับโชคกันนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็ยังมีการพยากรณ์ของดวงแต่ละคนด้วยเราจะมาเริ่มต้นเลยค่ะว่าคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยได้ไพ่กรรมะแสดงว่าตอนนี้จะต้องยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานรวมถึงอาจจะมีเกณฑ์การที่จะคิดจะลงทุนทำธุรกิจได้เพิ่มเติมแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะคะไม่เหมาะกับการโยกย้ายปรับเปลี่ยนงานใครก็ตามที่มีงานเก่าๆอยู่เนี่ยนะคะจันลักษณ์จะแนะนำให้สะสางงานให้โดยด่วนเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการที่จะได้รับมอบหมายงานตัวใหม่เข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินเขาวุ่นวายพอสมควรแล้วอาจจะต้องไปแบกรับภาระการเงินของคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภของคนที่เกิดอาทิตย์ยินดีด้วยค่ะคุณเป็นวันหนึ่งที่มีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการงานอาจจะวุ่นวายการเงินต้องแบกรับภาระแต่มันก็ยังมีในเรื่องของส่วนดีที่มันมีดวงของโชคลาภเข้ามาทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณนะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จะพูดจาอะไรกันเนี่ยมันอาจจะมีการขัดคอกันบ้างมีความคิดเห็นที่มันแตกแยกมันไม่ตรงกันนะคะจึงมีปากเสียงกันได้เพราะนั้นต้องระมัดระวังไว้นิดนึงสิ่งหนึ่งที่อาจารย์รักอยากจะแนะนำนะคะบอกว่าอย่าเอาปัญหาของคนนอกเข้ามาในครอบครัวโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีการปรึกษากันนะคะแล้วมันจะมีความคิดเห็นที่แตกแยกกันนะคะทำให้เราเองนี่แหละมีผิดใจกันเองนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าควรที่จะใส่อกใส่ใจคนรักบ้างนะคะนะแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการหึงหวงกันมาเป็นส่วนใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะคนโสดรอสักนิดค่ะนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ใช่ตัวจริงนะเข้ามาก็แค่ขำๆฮาๆเท่านั้นเองเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะว่าเลขมงคลของคุณเนี่ยในคนที่เกิดอาทิตย์ตอนนี้เป็นเลขอะไรบ้างก็จะมีเลข1เลข5แล้วก็เลข8นะคะขุมทรัพย์เนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลขุมทรัพย์จะอยู่ที่กระเป๋าสตางค์ของคุณเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกๆคนเนี่ยควรจะจัดให้เรียบร้อยเศษขยะถ้าจัดได้ทุกวันยิ่งดีนะกระเป๋าสตางค์ที่รกเงินจะไม่เข้านี่จำไว้เลยนะคะแล้วในเรื่องของการเสริมดวงการใช้เครื่องประดับนะที่เป็นโทนสีเขียวนะเขาบอกสีเขียวเหนี่ยวซับแล้วจะเหนี่ยวซับของคนวันอาทิตย์ด้วยนะคะอาจจะเป็นหยกก็ได้นะอันนี้จะนำโชคลาภมาให้หลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อปากแดงค่ะเป็นสิ่งที่คุณควรที่จะสักการะบูชาแล้วก็เทคนิคการเสี่ยงโชคเนี่ยก่อนออกจากบ้านนะคะให้สวดมนต์ค่ะโดยเฉพาะบทพระคาถาเงินล้านอันนี้ก็จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะการงานเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์การที่ต้องทำงานอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้รับการมอบหมายอะไรก็แล้วแต่รวมถึงการลงทุนด้วยนะคนที่เกิดวันจันทร์จึงควรมองหาช่องทางในการลงทุนมีการวางแผนน่ะจะดีมากๆเลยในเรื่องของการเงินค่ะโอเคการเงินดีนะคะถึงแม้ใครก็ตามที่จะมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะอาจารย์ลักษณ์บอกได้เลยค่ะว่าช่วงเนี้ยยังไงก็แล้วแต่จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างดีพอสมควรในเรื่องของโชคลาภค่ะถือว่าดีมากๆนะคะนะคนที่เกิดวันจันทร์ครูขอแสดงความยินดีเลยค่ะว่า1การเงินดีด้วยแล้วก็ยังเป็นอีกวันนึงที่มีโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยจ้ะในเรื่องของความรักนะคะเป็นอย่างไรสถานการณ์ของความรักของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะคะนะมากมายนักนะคะแล้วก็ถ้าจะมีเรื่องระหองระแหงกันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องเงินทองๆนี่แหละนะคะแต่ก็เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆคนที่กำลังคบหากันอยู่นะคะในไพ่เนี่ยมันบอกว่าอาจจะมีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนในอนาคตแล้วใครก็แล้วแต่ที่คบกันไปคุยกันมามันไม่มีท่าทีจะชัดเจนตอนนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะคนโสดตอนนี้มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะเลยนะคะแล้วใครที่เพิ่งโสดนะคะเน้นเลยรักเก่าจะหวนกลับมานะคะอันนี้ก็ขอดีใจด้วยทีนี้ในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมันจะมีเลข4เลข7แล้วก็เลข6ขุมทรัพย์ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ไหนไกลนะคะขุมทรัพย์ของคุณจะอยู่ที่1บัตรประชาชนแล้วก็หากได้ไปไหว้พระที่ไหนนะ
ให้ลองเสี่ยงเซียมซีขอโชคลาภดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ของคุณการเสริมดวงของคุณช่วงนี้แนะนำค่ะให้ทานมังสวิรัติไม่ได้ทานเฉยๆนะทานเสร็จแล้วต้องอธิษฐานด้วยว่าอันนี้สมที่เรากินมังสวิรัติเนี่ยนะคะขอให้บังเกิดเป็นโชคเป็นลาภนะคะให้มีเงินมีทองเข้ามานะหลวงพ่อสมหวังกับพระพิฆเนศจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลในเรื่องของโชคลาภให้กับเราทีนี้ในเรื่องของเทคนิควันเสี่ยงโชคนะคะวันที่คุณจะเสี่ยงโชคหนึ่งขอให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นไข่มุกนะคะหรือให้สักการะขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิควันเสี่ยงโชคของคุณคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยการงานเนี่ยมันจะเจองานเก่างานจุกงานจิกนะส่งงานไปไม่พอยังต้องกลับมาแก้ไขอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นก่อนส่งงานเนี่ยควรที่จะตรวจตราดูนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าใครคิดจะลงทุนในช่วงนี้หรือจะมีเกณฑ์การขยับขยายในช่วงนี้นะคะชะลอไว้ก่อนค่ะนะคะเอาไว้พร้อมจริงๆค่อยว่ากันเรื่องการเงินคนที่เกิดวันอังคารนะคะการเงินถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่มันมีเงินที่เข้ามายังไงก็แล้วแต่มันจะต้องมีเกณฑ์การใช้จ่ายออกไปด้วยเช่นกันนะคะคือเรียกง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะเก็บได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของโชคลาภค่ะนะคะเรื่องของโชคลาภคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยโชคลาภไม่ได้มีมาให้เห็นมากมายนักนะคะหรือมีเข้ามามันก็แบบประเภทต้องเอาเงินตรงเนี้ยใช้จ่ายออกไปนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารครูยังไม่ค่อยจะแนะนำให้ทุ่มกับในเรื่องของการเสี่ยงโชคทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะความรักของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นไม่จะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะสามารถที่จะมาคืนดีกันได้แล้วก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการมองธุรกิจนะคะรวมถึงในเรื่องของการตกแต่งบ้านด้วยนะคะแต่มันมีอันนึงที่ครูอยากจะเตือนไว้ว่าใครก็ตามที่มีกิ๊กอยู่นะคะมีรักซ้อนต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีในเรื่องของอีกฝ่ายหนึ่งระแคะระคายได้นะคะคนที่คบกันอยู่ค่ะนะคะช่วงนี้นะต้องระมัดระวังตัวคุณเองเนี่ยเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยจากการติดต่อประสานงานอะไรก็แล้วแต่จะมีการไปเจอคนที่ถูกใจใหม่ๆเข้ามานะคะมันจะทำให้เกิดรักซ้อนคนโสดดวงความรักของคนโสดนะคะจะมีเพื่อนแนะนำคนดีๆมาให้คบหากันเพราะฉะนั้นดวงความรักของคนโสดเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวเลขที่นำโชคของคุณจะมีเลข7เลข3แล้วก็เลข0นะคะทีนี้ขุมทรัพย์เนี่ยครูจับมาเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่1บ้านเลขที่กับที่เบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นขุมทรัพย์ของคุณนะคะแล้วช่วงนี้ถ้าเราอยากจะเสริมดวงในเรื่องโชคลาภนะช่วงนี้นะคะให้เราเนี่ยมีจิตใจที่เมตตานะคะให้มากๆเลยแล้วใครก็ตามที่ชอบรับประทานอาหารที่ประเภทกุ้งเป็นเผาหอยแครงเผาพวกนี้ตรงนี้หยุดไว้ก่อนงดไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้โชคลาภเราวิ่งหนีไปนะคะในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเหมือนเดิมนะคะก็จะมีองค์พระอุปคุฎก็1ละแล้วก็พระแม่รัศมี1แล้วก็พระราหูนะคะเทคนิควันเสี่ยงโชคทำอย่างไรเทคนิควันเสี่ยงโชคเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เครื่องแต่งกายที่เป็นโทนสีสดใสใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองหรือเป็นพวกเครื่องเงินจะเป็นแหวนเงินก็ได้กำไรเงินก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของหน้าที่การงานคนที่เกิดวันพุธจะต้องเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะถูกผู้ใหญ่เรียกตัวเข้าไปในเรื่องของการปรึกษาหารือนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการปรึกษาหารือในเรื่องงานแล้วเนี่ยคุณจะโดนในเรื่องของการทำงานที่นอกเหนือหน้าที่การงานด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องงานเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องของการเงินค่ะมีภาวะของความเครียดใครที่มีหนี้สินอยู่นะคะคนที่เกิดวันพุธครูอยากจะเตือนให้นิดนึงว่าให้ระมัดระวังการถูกทวงถามด้วยนะคะแต่ของคุณเหมาะกับในเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะเป็นการขอสินเชื่อก็ดีนะการขอเครดิตต่างๆก็ดีอันนี้ถือว่าโอเคเลยคนที่เกิดวันพุธมีเกณฑ์มีดวงของการเสี่ยงโชคบ้างนะคะแต่เป็นโชคที่ไม่ใหญ่มากนักนะคะแล้วก็เป็นโชคลาภที่เขาบอกว่าได้แล้วได้อีกนะแต่มันจะมาเป็นครั้งคราวนะคะแต่มาซ้อนๆกันนะคะมาบ่อยๆง่ายๆแต่ไม่มากนะทีนี้ในเรื่องของความรักค่ะคนที่เกิดวันพุธความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเท่าที่เห็นนะคะที่รวมกันความรักของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคะ
ควรที่จะมีจะต้องมีเวลาระหว่างกันให้มากกว่าที่เคยนะคะระมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอันนึงที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยอย่าพูดถึงความผิดพลาดในอดีตเก่าๆขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะทำให้ปัญหาที่มันมีเนี่ยลุกลามมันจะกลายเป็นการประชดประชันขึ้นมาได้นะคะคนที่คบหากันอยู่อ่ะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าต้องอย่าต้องรักษาระยะห่างกันนิดนึงนะคะใครที่อยู่ห่างกันมากๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันตอนนี้นะคะจะต้องหาเวลาที่มาพบปะพูดคุยกันนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยปะไปมันจะทำให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้นะคะคนโสดความรักของคุณยังไม่ชัดเจนค่ะนะความรักเป็นดาวเสาร์เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าความรักยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแล้วก็โดยเฉพาะใครก็ตามที่กำลังคบหากันอยู่ในลักษณะของการโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณวาดหวังไว้นะคะนะมันเป็นความรักที่มันไม่มั่นคงเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คนโสดหยุดก่อนหลังเดือนหน้าไปแล้วหลังสิงหาไปแล้วนะคะดวงความรักของคุณจึงจะค่อยๆมาทีนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลของคนที่เกิดวันพุธนะคะเลขมงคลของคุณมีเลข8เลข2แล้วก็เลข9นะคะอันนี้ก็เป็นเลขมงคลของคุณส่วนในเรื่องของคุมทรัพย์เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยจะอยู่ที่คนรักจะอยู่ที่เพื่อนสนิทนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเราก็ได้การเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะแนะนำค่ะให้ทำบุญเกี่ยวกันให้ชีวิตสัตว์โดยเฉพาะการปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะก็คือว่าปลาที่เขาจะฆ่าเราไปปล่อยนะคะแล้วอธิษฐานให้ปัญหาต่างๆของเราเนี่ยคลี่คลายโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองให้มีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาบูชาพระค่ะวันนี้นะคะพระเจ้าตากสินมหาราชกับหลวงพ่อคูณนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนวันพุธเลยเทคนิควันเสี่ยงโชคเนี่ยให้ทำทานกับคนพิการนะคะก่อนที่จะเสี่ยงโชคก่อนที่จะไปซื้อตัวเลขก็ดีไปหยิบลอตเตอรี่ก็ดีนะคะลองดูซิว่าแถวนั้นมีคนพิการไหมถ้ามีนะคะให้ทำบุญกับเขาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำโชคลาภให้กับเราเราจะมาถึงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันราหูก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันพุธ 18.00 นเป็นต้นไปจนถึงเช้าวันพฤหัสเลยนะคะว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานช่วงนี้ถือว่างานดีมากๆเลยนะคะนะจะมีการได้รับการโปรโมทก็ดีนะคะหรือการปรับเปลี่ยนการขยับขยายหรือต่อยอดในธุรกิจต่างๆเนี่ยของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยครูถือว่าใช้ได้เลยนะคะเพราะนั้นตอนนี้ดวงกำลังมากำลังเฮงรีบๆทำซะนะคะนะรวมถึงการปรับเปลี่ยนการยกย้ายงานด้วยการเงินค่ะมีเกณฑ์การใช้เงินเกี่ยวกับในเรื่องของสังคมที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีเกณฑ์การใช้จ่ายที่นอกเหนืองบนอกเหนือที่เรากะเกณฑ์เอาไว้เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลเรื่องการเงินดีๆแล้วคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นอีกวันนึงนะคะเนื่องจากไพ่ใบแรกเป็นราชาโชคมันจึงบ่งบอกถึงเหมาะกับการเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันนะคะนะโดยเฉพาะไอ้ตัวเลขเก่าๆของคุณนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภส่วนในเรื่องของความรักค่ะนะคะคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคะความรักค่อนข้างสดใสอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังมีเรื่องเดียวแหละที่คุณจะมีปากเสียงกันก็คือในเรื่องของเงินทองนะคะที่ตอนนี้ที่มันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันคนที่คบหากันอยู่ค่ะตอนนี้ต้องระมัดระวังนะคะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะเกินขอบเขตเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ถ้าคุณไม่รู้จักการป้องกันแล้วหากมีใครก็ตามที่คบกันทีเดียว2พร้อมกัน2คนเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าคุณจะเลือกใครนะอย่าปล่อยให้มันคาราคาซังคนโสดดวงรักกำลังมานะคะแล้วก็จะมีคนดีๆคนจริงใจจริงจังเข้ามากับชีวิตเราลองพิจารณาก็ดูต่อมานะคะเราจะมาถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลกันว่าเลขมงคลของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะมีเลขอะไรบ้างจะมีเลข1เลข9แล้วก็เลข4นะคะคุมทรัพย์ของคุณไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลนะไพ่ทาสาจึงบอกว่าอยู่ที่เด็กอยู่กับคนที่เราดูแลอยู่นะรวมถึงใครก็ตามที่บูชากุมารทองก็ดีบูชาลูกเทพก็ดีหรือไอ้ไข่ก็ดีนะคะคุณสามารถขอพรจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยเสริมดวงตอนนี้นะคะไม่ได้ทำอะไรยากเย็นเลยการเสริมดวงของคุณคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิแล้วก็อุทิศบุญให้กับเทวดานะคะที่ปกปักรักษาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณนี่แหละค่ะนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำพญานาคปู่ศรีสุทโธ3สิ่งนี้นะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภให้กับคุณนะคะอีกอันนึงเทคนิควันเสี่ยงโชคเนี่ย
ก่อนที่คุณจะซื้อนะคะหยิบเงินในกระเป๋ามาสัก1ใบ1แบงค์1เหรียญก็ได้อธิษฐานนะคะว่าจะเอาเงินตรงเนี้ยนะคะไปทําบุญนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าพระเงินตรงนี้ห้ามใช้นะคะเวลาเราไปวัดไปวาหรือมีโอกาสได้ทำบุญเอาเงินตรงนี้ค่ะไปทำบุญนะคะอธิษฐานขอโชคลาภนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเทคนิคของคุณในวันพฤหัสบดีถ้าจะพูดถึงเรื่องการงานช่วงนี้ค่อนข้างไปได้สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในเรื่องของการงานตัวใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีความคิดที่ค่อนข้างลดแล่นอยู่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นที่ยอมรับกับเพื่อนกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ใครที่มีงานเก่าค้างๆอยู่ยังไม่แล้วเสร็จครูอยากจะบอกว่าผู้ใหญ่กำลังจับตามองอยู่นะนะคะต้องเร่งทำงานเก่าที่มันต้องเร่งสะสางงานเก่าเลยล่ะนะคะเพราะว่าที่เขามองอยู่เนี่ยจับตาเพราะเขากำลังจะเตรียมมอบหมายงานตัวใหม่ให้กับคุณนั่นเองใครที่กำลังคิดจะลงทุนค้าขายนะคะช่วงนี้ดูความพร้อมของตัวเองให้มากว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องของความชำนิชำนาญในสิ่งที่เราจะทำไหม5อย่างชะลอไว้ก่อนศึกษาไว้ก่อนนะคะวางแผนก่อนอย่าพึ่งรีบทำการเงินค่ะถือว่าโอเคคุณจะมีเกณฑ์การที่จะต้องซื้อของนะคะซื้อของอาจจะเป็นของใช้ที่มันค่อนข้างฟุ่มเฟือยอยู่ระดับหนึ่งเลยแหละนะคะอันนี้คือการเงินของคุณนะระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดไม่รับครอบมันจะเป็นหนี้สินได้เรื่องของโชคลาภค่ะนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครูยังไม่เห็นในเรื่องของโชคลาภเท่าไหร่นักนะอันนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะส่วนในเรื่องของความรักที่จับมาคนมีคู่ให้ระมัดระวังปัญหาของการเข้าใจผิดมันจึงมีในเรื่องของความหึงหวงนะคะให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการปะทะคารมนะคะแล้วหากคุณเองนิดนึงหากคุณเองเป็นฝ่ายที่มีอะไรปิดบางๆซ่อนเร้นไว้อยู่นะคะให้ระมัดระวังนะคะอีกฝ่ายถึงอาจจะระแคะระคายได้คนที่คบหากันเป็นแฟนอยู่ในขณะนี้เขาบอกว่าช่วงนี้ความรักของคุณเนี่ยเข้าอกเข้าใจกันอย่างดีเลยค่ะนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังคำพูดด้วยสิ่งที่เคยพูดเล่นพูดล้อกันไปเขาไม่คิดอะไรแต่ช่วงนี้เขาอาจจะคิดเขาอาจจะนอยได้นะคะเราจะต้องตามง้อเขาละทีนี้แหละนะคะคนโสดดวงงานรุ่งค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเพราะนั้นคุณก็เลยยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับในเรื่องของความรักเท่าไหร่นักถึงแม้จะมีคนเข้ามานะคะแต่ก็ไม่ถูกใจขอประเภทอะไรอ่ะรักเล่นๆไปเรื่อยๆไปก่อนเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือดวงของคนโสดนะเลขมงคลของคุณนะคะก็จะมีเลข3เลข1แล้วก็เลข4นะคะคุมทรัพย์ของคุณนะคะให้ไปดูที่เลขกรมธรรม์ต่างๆหรือใบอนุโมทนาบุญต่างๆนะคะคุมทรัพย์ของคุณอยู่ตรงนั้นการเสริมดวงค่ะให้หมั่นทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อที่ดินนะคะหรือหากคุณมีการติดบนไว้ตอนนี้ต้องรีบแก้บนโดยด่วนเลยค่ะนะคะรีบแก้ไว้ให้เสร็จสิ้นนะคะเพื่อรอรับโชคลาภที่จะเข้ามาพระศรีวดีพระแม่อุมานะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ประสิทธิ์ประสาทในเรื่องของเงินทองให้กับเราเทคนิควันเสี่ยงโชคค่ะเขาบอกว่าในวันเสี่ยงโชคเนี่ยนะคะให้ตั้งใจนะคะบอกกับพระนะคะบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าวันนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภแล้วก็จะแบ่งเงินจำนวนหนึ่งไปทำบุญเกี่ยวกับซื้อที่ดินนะคะหรือสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเราจะมาต่อที่วันศุกร์ค่ะว่าดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรวันศุกร์เนี่ยนะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะคะรวมถึงคุณจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันไม่ค่อยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือกันมีการต่อสู้แข่งขันกันอยู่พอสมควรในเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์งานเนี่ยต้องทำด้วยตัวเองมากกว่าที่จะหวังพึ่งพาคนอื่นนะคะรวมถึงในเรื่องของการลงทุนนะคุณยังไม่อยากให้ลงทุนสักเท่าไหร่นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในเรื่องของการเงินดีค่ะวันศุกร์จับไพ่ใบแรกนะคะมันบ่งบอกถึงการเสี่ยงโชคนะคะมันบ่งบอกถึงการได้เงินอย่างฟลุกๆเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์สิ่งหนึ่งที่คุณจะมีหนึ่งการเหมาะกับการติดต่อเป็นในหน้าต่างๆอันนี้ถือว่าดีเลยนะคะจะมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จได้อย่างค่อนข้างสูงรวมถึงดวงของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะอันนี้คือถือว่าโชคดีมากๆแต่ในเรื่องของความรักนะคะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะต้องใช้ความหนักแน่นในเรื่องของสภาวะอารมณ์ในเรื่องของความคิดความระแวงในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะจะทำให้เกิดการประชดประชันขึ้นมานะคะ
พราะฉะนั้นให้เปลี่ยนจากการระแวงเนี่ยเป็นเงียบๆจะดีกว่านะคะก็จะทำให้ความรักทำให้ครอบครัวของคุณเนี่ยอบอุ่นขึ้นอย่าคิดมากเกินกว่าเหตุค่ะนะคนที่คบหากันอยู่เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เสน่ห์คุณค่อนข้างพราวทีเดียวแหละนะคะห้ามไปหวานเสน่ห์กับใครจะพูดเล่นพูดหยอกพูดล้อกับใครต้องระมัดระวังนะคะมันอาจจะกลับกลายเป็นว่าเราไปนำเสนอเขานะคะแล้วมันจะมีปัญหาลักซ้อนนะคะคนที่ดวงคนที่โสดเนี่ยเขาบอกว่าดวงความรักยังแรงนะคะยังมาแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะมีคนเข้ามาให้ได้กระดี้กระด้ากันละนะคะแต่คุณก็ยังไม่ที่จะโอเคกับใครสักคนหนึ่งเลยนะคะเรียกว่าเข้ามาก็ผ่านไปนะคะมันไม่ใช่สเปคของเรานะคะเท่านั้นเองนะคะตัวเลขของคุณนะคะมันจะมีเลข3เลข7แล้วก็เลข8นะคะมีเลข3เลข7เลข8คุมทรัพย์อยู่ที่ผู้ใหญ่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามในช่วงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เกิดในช่วงเนี้ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะคะให้ซื้อเลขประจำตัวของท่านเช่นเลขวันที่เกิดเลขอายุเลขพ.ศ.เกิดเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคุมทรัพย์อาจจะให้ท่านหยิบลอตเตอรี่ให้สักใบนึงก็ได้เสริมดวงเนี่ยไม่ได้ยากเลยค่ะในเมื่อโชคลาภในเมื่อขุมทรัพย์เราอยู่กับผู้ใหญ่ให้แสดงความกตัญญูกับผู้มีพระคุณนะคะจะพาไปทานข้าวก็ดีหรือทำให้ท่านมีความสุขก็ดีอันนี้คือการแสดงความกตัญญูทั้งนั้นเลยสักการะบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็พระโพธิสัตว์กวนอิมวันเสี่ยงโชคนิดนึงนะคะขอให้แต่งกายด้วยโทนสีม่วงอ่อนๆสีครีมอีกอันนึงที่จะได้นะคะคือใช้เครื่องประดับที่เป็นเพชรนะคะจะเป็นเพชรจริงเพชรปลอมก็แล้วแต่นะคะเครื่องประดับที่ส่องประกายแวววาวอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เปล่งประกายในเรื่องของโชคลาภให้กับเราด้วยเช่นกันวันสุดท้ายนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่ใบแรกก็บอกเลยนะคะว่าถึงแม้คุณจะมีเกณฑ์การมุ่งมั่นเรื่องงานแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการลงทุนที่คุณอยากจะทำตอนนี้หยุดไว้ก่อนเลยค่ะคุณจะทำได้ต่อเมื่อมีที่ปรึกษาเท่านั้นแต่ถ้าจะไปลุยเองโดดๆเนี่ยหยุดเลยนะคะอย่าพึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูเตือนแล้วคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องงานเนี่ยมันจะต้องไปเข้าพบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่นโยบายของงานมันไม่แน่นอนมันจึงมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอๆนะคะอันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะคะเรื่องการเงินครูถือว่าดีนะคะคนที่เกิดวันเสาร์การเงินดีกระแสการหมุนเวียนของการเงินเนี่ยยังโอเคอยู่นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่มีเกณฑ์ของการเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์การงานแม้จะไม่ค่อยรับลื่นเพราะมันมีการปรับเปลี่ยนนะแต่การเงินและในเรื่องของการเสี่ยงโชคถือว่าดีเลยทีนี้ในเรื่องของความรักอะค่ะนะคะบอกว่าช่วงนี้ค่อนข้างรับลื่นนะจะพูดจะคุยอะไรมันเป็นทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะเป็นช่วงของปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายใครที่เป็นแฟนที่คบหากันอยู่นะคะตอนนี้เราจะให้ความสำคัญระหว่างกันมากขึ้นนะคะยกเว้นคนที่มีกิ๊กนะคะตอนนี้ต้องลำบากใจนะเพราะว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าเลือกไม่ได้นะคะแนะนำอยู่นิ่งๆสักพักแล้วทุกอย่างมันจะไปตามทางของมันเองนะคะคนโสดไม่จะมีคนเข้ามาแต่ครูบอกเลยค่ะว่าก็ใช่ว่าจะถูกใจเราเต็มร้อยนะคะนะแต่ใครที่เพิ่งจะเลิกรักกับคนเก่าบอกว่าแฟนเก่าจะรีเทิร์นกลับมานะคะอันนี้ก็เป็นความรักของคนที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของตัวเลขเนี่ยเลขที่คุณเห็นมีเลข6เลข5เลข1นะคะ6 5 1อันนี้จะเป็นในเรื่องตัวเลขนะคะส่วนคุมทรัพย์ค่ะไม่ได้ไปไหนไกลอยู่ที่ตัวคุณอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณโดยเฉพาะความฝันหรือรางสังหรณ์ต่างๆอันนี้ก็คือขุมทรัพย์ของคุณการเสริมดวงนะวันเสาร์ช่วงนี้อย่าผูกใจเจ็บใครอย่าอาฆาตใครสองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ริดรอนความสำเร็จของคุณและเป็นสิ่งที่ตัดทอนในเรื่องของโชคลาภเพราะสังฆาจารย์องค์พระพิฆเนศค่ะนะคือเทพที่ดูแลเรื่องของโชคลาภของคุณตอนนี้การเสี่ยงโชคค่ะก่อนเสี่ยงโชคให้ทำทานกับคนได้โอกาสนะอาจจะให้ทานกับขอทานก่อนที่เราจะซื้อเลขนะคะท้ายรายการนะคะในเลขประจำวันนะคะที่ออกมาบ่อยๆเนี่ยของวันพฤหัสบดีเนี่ยมันก็จะมีเลข1เลข4เลข7เลข5นะคะแล้วจารย์ก็จะจับคู่ไปให้แล้วนะคะส่วนในเลขของที่เป็นเค้าเรียกว่าเลขในใจนะคะ1ก็จะมีเลข5แล้วก็เลข7นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขในใจของครูเลยที่ครูชอบเป็นพิเศษนะคะ
ช่วงนี้นะคะครูอยากจะบอกทุกๆท่านว่ามันหน้าฝนเริ่มเข้ามาแล้วล่ะนะคะจะไปไหนมาไหนพกร่มกันสักนิดหนึ่งนะคะอากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวจะไม่สบายเจ็บไข้ไม่สบายซะนะคะเอาละค่ะท้ายรายการนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมาพบกันใหม่ในรายการรักเล็กเด็ดนะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ